ปพลิเคชัน Strava เหมาะกับคนที่ต้องการรู้เรื่องสมรรถภาพร่างกายค่ะรวมไปถึงสถิติที่จะบันทึกข้อมูลระยะทางอัตราการเต้นของหัวใจแล้วด้วยความที่เป็น Social Fitness Network Application เราก็จะสามารถแชร์ข้อมูลการออกกำลังกายของเราภายในแอปพลิเคชันได้ค่ะเขาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือการคุยกันแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Insider ค่ะวันนี้ค่ะเตจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแกดเจ็ตล้ำๆเจ๋งๆที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ตกยุคตกเทรนกันค่ะรวมไปถึงบรรยากาศรอบสนามริมสนามค่ะที่จะทำให้แฟนคลับทุกคนนะคะอมยิ้มไปตามๆกันค่ะและ Q&A รู้หรือไม่กับคำถามที่ชวนสงสัยในแวดวงกีฬาค่ะเตจะไปหาคำตอบมาให้กับทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเตจะมาอัปเดตแอปพลิเคชันสายเฮลตี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยคุ้นหูกับแอปพลิเคชันนี้มาแล้วแอปพลิเคชัน Strava ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแอปพลิเคชันที่เตยจะมาแนะนำนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Strava ค่ะเป็นแอปพลิเคชันสายเฮลตี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพรักร่างกายของตัวเราค่ะรวมไปถึงเหมาะกับคนที่ต้องการรู้เรื่องสมรรถภาพร่างกายค่ะรวมไปถึงสถิติค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถที่จะแชร์ข้อมูลสถิติให้กับคนที่มีแอปพลิเคชันนี้ได้รู้ข้อมูลชัดเจนค่ะเพื่อให้การออกกำลังกายของคุณดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแอปพลิเคชัน Strava เป็นแอปพลิเคชัน tracking ระยะทางสถิติค่ะโดย Strava เนี่ยเขามีการรองรับมากกว่า30กีฬานะคะให้กับคนที่รักสุขภาพได้เลือกเล่นกันไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการว่ายน้ำการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งค่ะแอปพลิเคชันนี้ก็จะประมวลผลสถิติให้คุณได้ทราบถึงเรื่องราวการออกกำลังกายของคุณค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน Strava ค่ะถ้าใครยังไม่รู้เรื่องประวัตินะคะเดี๋ยวเตจะเล่าแบบย่อๆให้ฟังค่ะเราย้อนกลับไปเมื่อปี 2009 ค่ะมาร์ค เกนนี่แล้วก็ไมเคิล ฮาวาร์ดค่ะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ในสมัยมหาวิทยาลัยพอเขาเรียนจบค่ะเขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะคะส่วนทางมาร์คค่ะเขาก็ก่อตั้งบริษัทขึ้นมา1บริษัทนั่นก็คือบริษัทกาน่าคอมมิวนิเคชันค่ะที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงค่ะโดยมาร์คนะคะเขาก็เล็งเห็นแล้วค่ะว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันมาเจาะตลาดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยตรงเขาก็เลยอยากที่จะสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแล้วก็ด้านการกีฬาค่ะมาก็เลยไปชวนไมเคิลที่เป็นเพื่อนรักในสมัยมหาวิทยาลัยค่ะมาร่วมทำแอปพลิเคชันนี้ด้วยกันค่ะต่อมาค่ะมาเขาก็เห็นว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเริ่มตีตลาดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันค่ะเขาก็เลยอยากที่จะสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องการรักสุขภาพรักกีฬามา1แอปพลิเคชันค่ะเขาก็เลยไปชวนไมเคิลที่เป็นเพื่อนในสมัยมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการทำแอปพลิเคชันร่วมกันค่ะโดย Strava เขามาพร้อมกับคอนเซปต์ที่ว่า Social Media of Athlete ค่ะซึ่งคำว่า Athlete ของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นนักกีฬาอาชีพนะคะแต่คำว่า Athlete ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าทุกคนก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาได้ค่ะส่วนที่มาของชื่อ Strava ค่ะเป็นภาษามาจากประเทศสวีเดนค่ะมีรากศัพท์มาจากอังกฤษคำว่า Strive ที่แปลว่าความมุ่งมั่นค่ะโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Strava นะคะนั่นก็คือไมเคิลค่ะเขาได้เติบโตที่ประเทศสวีเดนค่ะเขาทั้งสองคนก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นค่ะว่าความมุ่งมั่นเนี่ยคือหัวใจหลักของการออกกำลังกายค่ะนอกจากฟีเจอร์หลักๆของ Strava ที่จะบันทึกข้อมูลระยะทางอัตราการเต้นของหัวใจแล้วค่ะด้วยความที่เป็น Social Fitness Network Application ค่ะเขาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือการคุยกันแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันค่ะซึ่งไม่ว่าเราอยู่ซีกโลกไหนเราก็จะสามารถคุยกันได้ค่ะเพียงแค่ว่าเรามีแอป Strava เราก็จะสามารถแชร์ข้อมูลการออกกำลังกายของเราภายในแอปพลิเคชันได้ค่ะสำหรับแอปพลิเคชัน Strava ค่ะเดี๋ยวเตยมาเริ่มกันตั้งแต่ Sign In เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มี Account นะคะเตยก็จะกด Join Trophy ค่ะแล้วก็มันจะมีพวก Connect ระหว่าง Google ค่ะ Facebook แล้วก็มี ID Apple ค่ะเขาก็จะเข้ามาด้านในของแอปพลิเคชัน Strava เลยค่ะโดยเริ่มตั้งแต่แอปพลิเคชันด้านหน้า Home เลยนะคะมีฟีเจอร์ Feed ค่ะที่อันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในของโปรไฟล์คนนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูพวกสถิติต่างๆของการออกกำลังกายของเขานะคะต่อมาค่ะจะเป็นฟีเจอร์แมปค่ะที่เราสามารถดูได้นะคะว่าส่วนสาธารณะอันไหนที่อยู่ใกล้ของเรานะคะในที่นี้ของเตยก็คือใกล้ที่สุดน่าจะเป็นส่วนรถไฟค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาลองเลือกเล่นกันได้เลยนะคะตรงนี้ ต่อมาค่ะเป็นฟีเจอร์กลุ่มนะคะเริ่มที่ Active ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเลือกเข้ามารับชมพวกกิจกรรมประจำวันได้เลยนะคะสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่รักสุขภาพนะคะต่อมาจะเป็นฟีเจอร์ของ Challenge ค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้กับเพื่อนๆได้ร่วม Challenge กันต่อไปค่ะจะเป็นฟีเจอร์ของคลับค่ะคลับในที่นี้อันนี้เตยได้ลองเข้าไปแล้วบ้างค่ะคลิกตรงค้นหาได้เลยค่ะว่าเราอยากจะเข้าคลับไหนเขาก็จะมีคลับหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Strava Thailand หรือว่าคลับวิ่งต่างๆค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองการออกกำลังกายค่ะเตยจะสาธิตด้วยการกดเริ่มเลยนะคะก็คือสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากจะวิ่งอยากจะเดินหรือว่าอยากจะปั่นจักรยานค่ะในที่นี้เตยลองเลือกวอลก่อนละกันค่ะแล้วก็กดที่ปุ่ม start ปุ๊บเขาก็จะขึ้นเวลาขึ้นมาให้เรานะคะแล้วเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กด finish ค่ะแล้วก็เซฟเรื่องเกี่ยวกับสถิติของตัวเราเองค่ะเอาเป็นว่านี่เป็นการสอนใช้แอปพลิเคชัน Strava แบบคร่าวๆค่ะสำหรับเพื่อนๆสายเฮลตี้คนไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันคู่ใจเตยแนะนำแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ Stravaตอบโจทย์ที่สำคัญนะคะเรายังได้รู้จักเพื่อนๆในใหม่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเต้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยรัฐสปอร์ตแล้วครั้งหน้าเต้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแกดเจ็ตให้กับทุกคนได้รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ